สวัสดีครับพี่น้องแอนพี่ยูผมนับว่าเป็นวันที่มีการต้อนรับที่65วันหนึ่งที่ผมไปมาหลายที่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มีการเตรียมการกันดีแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนแอบสแกนดิเนเวียนโดยเฉพาะโจลีเนี่ยก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลายคนมาก็ได้ครอบครัวดีผมเห็นบรรดาเขยไทยทั้งหลายว่ายสวยมากเลยแสดงว่าภรรยาแม่ไม่หายหิวเลยนะบอกก่อนผัดแม่ข้างข้าวไหวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มาดูแล้วชื่นใจแล้วก็ดูบอกสะท้อนให้เห็นว่าพวกท่านทั้งหลายที่นี่อยู่ที่นี่แล้วอยู่มีความสุขและมีครอบครัวก็มีความสุขอาหารอร่อยมากวันนี้ผมผ่านจนไม่รู้จะพูดออกมันเยอะอร่อยจังข้าวอร่อยแทนสองคนนะครับวันนี้อยากจะเล่าอะไรยาวนิดนึงเพื่อให้ท่านจะได้รู้เรื่องราวเอามาคืออยากให้ได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเองก็ไม่ทำได้ถูกต้องอันนี้พวกขายด้วยไม่อยากพูดการเงินไม่อยากพูดเพราะมันพูดจนหลุดเพราะชีวิตผมเนี่ยมาอยู่ข้างนอก7ปีอยู่ไปอยู่มาชินเนี่ยทุกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเฉยๆการกลับบ้านแต่ว่าความรับผิดชอบที่พี่น้องคนไทยมีน้ำใจให้ผมมีใจผมเนี่ยมันสำคัญกว่าชีวิตผมความสะดวกสบายผมคิดว่าอะไรทำให้ประเทศไทยคนไทยได้ทุกวันนี้ผมก็บินไปโน่นไปนี่ก็ทำงานให้ประเทศก็ไปช่วยเจรจาฟ้าต่างๆให้ประเทศเพราะว่าเราเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลเศรษฐกิจไทยผมขอเล่านิดหนึ่งว่าทำไมผมเป็นนายกที่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำตัวสบายสบายรวยก็ไม่รวยบางคนเขารวยเขาต้องแก้ปัญหาจนเพื่อจะได้เป็นนักการเงินที่ดีได้ผมเนี่ยรวยก็บอกว่ารวยแต่รวยไปรวยมาพรรคประชาธิปัตย์จะบอกว่าผมมันรวยหลังจากมาเป็นนักการเงินความคิดแล้วผมก็เลยมาทำในการก่อนได้ทำรวยใหญ่ก็เลยต้องเล่าแบ็คกราวด์สิว่าทำอะไรเกิดขึ้นผมเนี่ยเข้าการเมืองเมื่อปี1994ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นปลายปี94ตอนปี93นะครับผมเป็นนักธุรกิจผมเอาทุกข้อการจ้างตั้งแต่ปี91พอ93เนี่ยหนังสือของแมกซีนโรว่าผมเนี่ยมีเงินอยู่2บิลเลียนเพราะว่าวันนั้นที่หุ้นอยู่ในตลาดทรัพย์ก็เหมือนได้เวลาผมก็ไปรับที่ต่างประเทศโคต้าพักพลังงานตอนนั้นยังไม่มีปปช.เป็นปปป.อยู่แล้วไม่ต้องรายงานทรัพย์สินแต่คุณจำลองบอกว่าทุกคนต้องรายงานทรัพย์สินผมก็รายงานแล้วรายงานวันนั้นวันแรกครั้งแรกที่เป็นการดำเนินนั้นมีอยู่60ล้านเก็บข้อมูลเป็นนั้นกันแต่พอมาตอนหลังมาเนี่ยพวกก็เลยกล่าวหาว่าผมรวยจากการลงทุนทั้งที่ผมประกาศตัวมาเป็นนักการเงินการทรัพย์สินก่อนแล้วทีนี้วันที่ผมมีตังแล้วเนี่ยจะไปผมเล่นการเงินเพราะผมเป็นคนบ้านนอกเห็นชีวิตความอยู่ของคนมันนอกตั้งแต่สมัยผมจนและจนผมรวยมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็พยายามศึกษาว่าจะทำยังไงแก้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยมันดีขึ้นคิดไปคิดมาก็ยังคิดไม่ตกมีอยู่วันหนึ่งครับตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งเสร็จก็ไปหาเสียงที่ต่างจังหวัดวันนั้นไปที่ร้อยเอ็ดร้อนมากเหนื่อยเนี่ยก็ไม่ได้ขายด้ว
ก็มีคนแก่คนหนึ่งเข้ามานั่งหย่อนหย่อนแล้วยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าท่านครับช่วยเป็นนายกให้คนจนหน่อยนะครับคำนั้นคำเดียวครับมันเกาะหัวใจผมแน่นเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมต้องคิดทุกอย่างเพื่อให้คนไทยหายจนไม่ได้ผมก็เริ่มคิดนโยบายต่างๆเหมือนที่เมื่อกี้หลายพี่ท่านได้พูดถึงนโยบายที่ผมคิดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกคิดที่นี่เป็นรัฐสวัสดิการใช่ไหมครับแต่ว่าเรามันไม่ใช่เพราะเราไม่มีทางแต่เราก็ต้องมีวิธีหาทางให้คนจนมีสวัสดิการผมทำครอบครัวหมู่บ้านแล้วทำเรื่องตามสิทธิ์การรักษาทุกโรคแล้วทำครอบครัวดีเอสแอลไม่แก้ปัญหาให้แล้วแต่ยังมีคนจนอีกแล้วผมก็เลยคิดท่านเห็นไหมครับว่าไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยไฟฟ้าสแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยมีแต่คนมีแต่คนมีการงานที่ดีมีแต่คนอยากได้เพราะว่ามันเป็นเซ็นนี่ก็ได้แต่ผมก็เลยเอ๊ให้นักธุรกิจรวยไปบ้านแม่แล้วกันนะเธอมาทำให้ชาวบ้านดีไหมผมก็เลยเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมามอบมาทำให้อำเภอละ1เมกะวัตต์อำเภอ1เมกะวัตต์เนี่ยเขาก็มีกำไรขายไฟฟ้าให้กับไฟฟ้าภูมิภาคโดยรับหาเงินกู้ให้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็นรายได้ประจำอำเภอแล้วก็หารเป็นหมู่บ้านเลยหารร้อยก็ได้หมู่บ้านก็จะทำให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้มีเงินเดือนประจำเงินเดือนเหล่านี้ก็เข้าเป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อให้เป็นสวัสดิการนะครับเพื่อให้เป็นกองทุนสวัสดิการโดยที่ไม่ต้องให้ไปหาเงินจากที่ไหนแล้วไม่ต้องไปใช้ที่อื่นก็ตรงนี้ก็ต้องให้เป็นชาวบ้านเนี่ยได้มีเงินเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาลไม่มีค่ารักษาลาไปหรือว่าชาปนกิจอะไรต่างก็จะได้ตรงนี้ก็ตั้งนะครับต่ออีกไม่กี่วันก็คงตั้งเสร็จก็บอกให้ทราบว่าคิดทุกอย่างว่าทำไงให้ชาวบ้านหายจนนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของโอกาสต่างๆด้วยแหละพี่น้องครับผมทำการเงินมาเนี่ยโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากทำงานให้บ้านเมืองคิดทุ่มเทบ้านเมืองตลอดที่พี่น้อง7ปีไม่ลืมผมที่น้องไปก็เพราะว่าหัวใจผมเนี่ยมันตลอดเวลาคิดถึงพี่น้องตลอดแต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีวัฒนธรรมของทนายโจรผิดห้ามรับผิดให้สู้ศาลสามถ้าลูกความเป็นโจรต้องพูดให้โจรเป็นพระถ้าคู่ความเป็นพระก็พูดให้คู่เป็นพระเป็นโจรนี่คือวัฒนธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ทุกวันนี้จึงอยู่กับการโกหกเอาแหละพูดจาเรื่องไม่จริงแค่ทุกวันพูดไม่จริงซ้ำๆจนคนนึกว่าเป็นเรื่องจริงประกอบกับรู้จุดอ่อนสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่มัวยุ่งเหยิงกับการทำมาหากินไม่มีเวลาโดนเขามาโกหกทีไรก็เชื่อทุกทีพวกนี้ก็เลยหลอกกินแล้วหลอกอีกแต่ว่าพี่น้องครับตอนนี้สังคมมันเพราะการพูดเนี่ยมันมีได้ขอย้อนหลังกลับไปก็ได้ก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหมดความน่าเชื่อถือในทุกวันคุณอภิสิทธิ์ก็พูดจาแย่ลงทุกวันเพราะความโมโหสู้ทีไรก็ไม่ชนะทุกทีผมทีนี้ก็เลยกลับมาที่ว่าพรบ.เนี่ยมันเป็นยังไงสุดซอยไม่สุดซอยหลายคนยังไม่เข้าใจและหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันวันนี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามกล่าวหาว่าผมเนี่ยจะเอาเงินคืนแล้วเงินเนี้ยเป็นเงินคอร์รัปชันเงินนี้เป็นเงินที่ผมครอบครัวผมขายหุ้นที่มีตั้งแต่ตั้งเนื้อตั้งตัวมา
วันเข้ามาเป็นนักการเมืองก็มีหุ้นอยู่จำนวนเท่านี้วันขายหุ้นก็ใช้หุ้นจำนวนเดิมนั่นแหละแต่ราคาหุ้นมันขึ้นลงตามตลาดถ้าไม่ขายถ้าสมมติวันนั้นไม่ขายหุ้นแล้วมาขายวันนี้นั้นนี่เราไม่ได้เป็นเจ้าของในนี้หุ้นมันมีราคามากกว่าวันที่ผมขายวันนั้นอีกเยอะเลยหุ้นมันราคาขึ้นอีกเยอะเลยราคาหุ้นขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่หาว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเพราะผมคอร์รัปชันเอ๊ะผมจะไปฟ้องรับชันราคาหุ้นได้ไงเพราะฉะนั้นเลยยึดเงินผมคือสรุปแล้วว่าเวลาทหารปฏิวัติเขาก็มุ่งตั้งคนเป็นศัตรูผมนั่นมาเป็นคอร์รัปชันแล้วก็สอบทุกอย่างหาเรื่องทุกอย่างมันสอบไปแม้กระทั่งมันบอกกับทางเทมเพเซ็ตว่าไงนะบอกว่าถ้าให้การซัดทอดผมเนี่ยจะให้ใบอนุญาตทำสามทีการสอบสวนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนเขายอมรับได้ในโลกนะครับจูงใจเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทำแล้วก็หาว่าความจริงแล้วเนี่ยอาญายังไม่ผิดแต่ยึดทรัพย์คือผมเป็นคนที่มีอะไรจะเสียสุดการเงินเขาก็เลยยึดทรัพย์ออกไปทั้งนั้นที่เป็นทรัพย์สินที่ทำมาหากินมาโดยตลอดแล้วประกาศตั้งแต่รุ่นว่าผมมีหุ้นอยู่แค่นี้วันนั้นราคาหุ้นเท่าไหร่ก็คูณเป็นหลักทรัพย์พอราคาหุ้นขึ้นไปมันก็ต้องคูณใหม่ตามราคาหลักทรัพย์ตามนั้นพวกก็หาว่าราคาที่แตกต่างกันเนี่ยไอ้คอร์รัปชันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพยายามบิดเบือนพูดว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันความจริงมันเป็นเงินเป็นทรัพย์สินที่ผมถูกปล้นไปเพียงแต่เป็นเรื่องของถูกการถูกปล้นไปแต่พูดให้เป็นว่าผมไปโกงนี่คือวิธีพูดนะครับทีนี้พ.ร.บ.นี่เป็นยังไงเอาละเรื่องเดิมก็คือว่าเราห่วงพี่น้องที่ติดคุกแล้วก็ต้องยอมรับว่าถูกยัดข้อหาเยอะบางคนไปเป็นไทยมุงอยู่ที่เขาเผาสารกลางบางคนพอเห็นเขาเผาก็เลยดีจะเอาเชียร์เว้ยก็โดนจับไม่ปล่อยนอกจากไม่ปล่อยแล้วบางรายนะครับศาลยังบอกว่าไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันเพราะว่าเป็นแกนนำฟังให้นะเพราะเป็นแกนนำทีนี้วรชัยเสนอกฎหมายเข้าไปบอกว่าให้ปล่อยชาวบ้านยกเว้นแกนนำกับผู้สั่งการถ้ายกเว้นแกนนำหลายคนก็เป็นแกนนำไปแล้วติดคุกไปแล้วก็ไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ใช่แกนนำและกฎหมายเองก็ไปยกเว้นไม่ได้กฎหมายเขาจะให้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย้งให้ก็คือให้ไม่ให้ก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นมันจึงยกเว้นไม่ได้ทีนี้อีกเรื่องที่ต้องทำเข้าไปก็คือว่าคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่โดนคอตสอเล่นงานคอตสอหลายคนเนี่ยร่ำรวยผิดปกติแต่ไม่มีการตรวจสอบหลายคนเนี่ยเอาเงินรัฐมนตรีผมเนี่ยรัฐมนตรีในคณะผมเก่านี่แหละไปซื้อที่สร้างบ้านซื้อชื่อน้องเขยซื้ออะไรก็ไม่รู้คนที่ชื่อเหมือนสัตว์ปีกอะเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันแล้วบางครั้งความจริงก็ไม่ถูกพูดหรือบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเนื่องจากว่าการพูดเรื่องดีๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวแต่ถ้าเรื่องใส่ร้ายกันเรื่องด่ากันเรื่องทำให้เสียหายเนี่ยจะเป็นข่าวเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนพูดโกหกตอแหลคนหน้าด้านกล้าพูดเป็นข่าวแต่คนอธิบายความจริงไม่เป็นข่าวเราบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ชี้แจงไปชี้แจงจนปากเปียกปากแฉะแล้วไม่เป็นข่าวแต่ด่าทีเดียวเป็นข่าวอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งที่เสียเปรียบพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จึงรวมเรื่องของการคืนความเป็นธรรมของคอร์รัปชันสิ่งที่มีปัญหาวันนี้ที่แกนนำเสื้อแดงบางคนไม่ยอมไม่เห็นด้วย
มันก็มีอยู่ 2-3 นัยยะนัยยะที่1ก็อาจจะเป็นเพราะความแค้นที่อภิสิทธิ์กับสุเทพใส่กันทำไมต้องยกให้มันด้วยอันนี้คือข้อที่ความแค้นอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่พอใจบางคนก็อาจจะยังไม่อยากให้ผมกลับบ้านบางคนก็ไม่อยากให้ผมกลับบ้านหลายคนรักผมแต่รักอยากให้อยู่เมืองนอกรักไม่อยากให้กลับถามรักไหมรักไหมรักนะแต่รักแบบเอ๊ะพูดกลับไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตกงานกลัวผมกลับไปแล้วตกงานก็เลยยังไม่อยากให้กลับก็มีหลายแบบแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมมันโดนครับโดนนี่นะผมนี่นะจำไว้เลยนะท่านเวลาดวงไม่ดีเนี่ยมันผีซ้ำตาบ่อยที่เขาเรียกอย่างนี้ดวงแต่ประเด็นขนาดนี้ยังมีคนรักที่ไม่อยากให้กลับบ้านก็มีเขาเป็นห่วงกลัวผมจะกลับไปที่มันอย่างนี้ฮะพวกอีกพวกหนึ่งก็อาจจะบอกว่าทำไมไม่แก้309 309นั้นเป็นมาตราที่พวกปฏิวัติเขียนไว้เขียนไว้เพื่อปกป้องไม่ให้คนการปฏิวัติผิดกฎหมายถ้าเราเอา309ออกปุ๊บการปฏิวัติผ่านมาผิดกฎหมายผลคืออะไรครับก็ปฏิวัติใหม่ก็ปฏิวัติใหม่มันไม่จบสักทีทีมันบ้านเมืองเราถามว่าถ้าย้อนลอยไปเนี่ยถามว่ามันเกิดความขัดแย้งเพราะอะไรขัดแย้งเพราะการเมืองมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปจากการเมืองหลายพรรคกลายเป็นการเมืองสองขั้วคือขั้วประชาธิปไตยกับขั้วไทยรักไทยนอกนั้นก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพรรคประชาธิปไตยมองเห็นทางว่าตัวเองไม่มีทางชนะและยิ่งเราคิดแนวเรื่องใหม่ๆขึ้นมามันก็ไม่มีทางชนะให้เวลานี้เจอเรื่อง2 ล้านล้านเข้าไปประชาธิปัตย์ล้อมลั่นกลัวว่าประเทศจะเจริญมากไปแล้วเป็นผลงานประชาธิปัตย์ใช้ความกลัวและความดุดันทางการเมืองและความสามารถในการโกหกเกลแหลเป็นการต่อสู้เป็นอาวุธแต่ของเราใช้สมองและการทำงานให้กับประชาชนเป็นอาวุธเพราะมันสู้เป็นคนละแนวทีแรกประชาธิปัตย์คิดอย่างเดียวว่าผมมีตังค์ผมชนะข้อสักการเขาลืมไปว่าผมมีตังค์จากการสร้างเนื้อสร้างตัวผมต้องมีหัวด้วยถ้ามีแต่ตังค์ไม่มีหัวคงเป็นไปไม่ได้พอเขามองแต่ตามวันนี้เลยอิจฉาถ้าผมเกิดตอนเงินที่ถูกปล้นไปได้คืนก็อิจฉาก็เลยเกิดอาการเป็นบ้าไปหลักอะไรก็ไม่รู้นั่นครับวันนี้บ้านเมืองมันทะเลาะกันมานานแล้วทะเลาะกันเพราะพรรคการเมืองทะเลาะกันแล้วถามว่านักการเมืองคุณมาเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรเพื่อรับใช้ประชาชนใช่ไหมถึงเวลามายกมือไหว้ขอเสียงเขาว่าจะมาทำงานให้เขาใช่ไหมแล้ววันนี้คุณทะเลาะกันเนี่ยถามว่าทะเลาะเพื่อใครก็ทะเลาะเพื่อมึงเนี่ยไม่ทะเลาะเพื่อประชาชนถ้าทะเลาะแต่เพื่อตัวเองเนี่ยแล้วประชาชนนั่งฟังอยู่ก็เสียเวลาเปล่ามันทะเลาะเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงบอกทุกฝ่ายว่าพอแล้วเราทะเลาะมากันมาจนบ้านเมืองบอบช้ำประชาชนขาดโอกาสแล้วนับวันนี้7ปีแล้วนะครับ7ปีแล้ว8ปีตั้งตอนที่ผมอยู่อีก1ปีนั่น8ปีแล้วเนี่ยจนภาษาต่างประเทศเรียกว่า lost decade จะเสียไปทั้ง10ปีเลย decade นะเกือบ decade แล้วนะที่ประเทศไทยเสียโอกาส
นั่นคือว่าลูกหลานที่กำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยอีกสักสิไม่กี่ปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งเจเนเรชันเรากำลังลอสเจเนเรชันทำให้ลูกหลานเติบโตขึ้นมาบนสังคมที่มีปัญหามีแต่ความขัดแย้งไม่มีการสร้างอนาคตวันนี้เนี่ยเขาต้องอยู่กับอนาคตเขาไม่ได้อยู่กับอดีตมันนั่งหลงอดีตกันอยู่ได้แต่อนาคตล่ะการแข่งขันต่างๆความท้าทายที่เข้ามาในประเทศมันเยอะมากไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตเลยคิดถึงว่าอนาคตตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะได้เป็นรัฐบาลกูต้องจัดการมันให้ได้ทหารปฏิวัติเมื่อไหร่กูได้เป็นรัฐบาลแน่เพราะประชาชนไม่เลือกสักทีรอทหารปฏิวัติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บอกว่าเอาล่ะเรายื่นมือไปบอกว่าพอได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้วถึงเวลากลับมาทำงานให้ประชาชนได้แล้วแต่เขาไม่ต้อนรับแต่ความจริงแล้วอยากได้ครับอยากได้แต่อยากด่านี่อยากได้อภิสิทธิ์ก็อยากได้สุเทพก็อยากได้เพราะคำแปลสมวนกันแปลยติของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้อยากได้ฉะนั้นแล้วทำไมปล่อยผ่านสภาง่ายจังเลยเมื่อก่อนทะเลาะสู้ยื้อตลอดอยากได้ครับแต่ขอไปด่าเหมือนที่บอกว่าผมอยากกินข้าวบ้านคุณนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นหนี้บุญคุณผมด้วยนะนี่คือพวกนี้มันคิดอย่างนี้ทำไมอ่านมันไม่ออกแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไงผมมองว่า1พี่น้องที่บาดเจ็บล้มตายเราไม่สามารถเอาชีวิตคืนมาได้เราได้แต่เราได้แต่เยียวยาซึ่งการเยียวยาเนี่ยที่จ่ายไป7,500,000 บาทล้มตายนี้ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาครั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเยียวยาของภาครัฐเพราะเราต้องการอะไร1ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ผู้ที่เสียชีวิตไปเป็นผู้ที่หาเงินหาทองเลี้ยงดูลูกหลานอันประการที่2เราต้องการให้ลดความโกรธแค้นเพราะบ้านเมืองต้องสู่ภาวะแห่งความปกครองจนได้เมื่อถึงเวลาที่บ้านเมืองสูบบุหรี่เนี่ยยังมีความเครียดแค้นกันอยู่ก็ไม่เป็นผลดีจึงต้องการเยียวยาเพื่อลดความเครียดแค้นในสังคมนี่คือสิ่งหลักการเมื่อลดความโกรธแค้นเนี่ยก็พร้อมที่ให้อภัยเพราะเราเป็นคนเมืองพุทธเราก็อยากให้มีการอภัยซึ่งกันและกันก็เรียกร้องกันให้เกิดความอภัยเสร็จแล้วอันที่สามก็คือต้องการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมการสอบสวนโดยเอาศัตรูมาเป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยมันจะเป็นธรรมได้ไหมเพราะความเป็นธรรมมันต้องมีความให้อภัยซึ่งกันก็ต้องมีการกลับมาสู่ภาวะที่คนไทยจะได้สามัคคีกันก็ต้องมีแต่วันนี้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเฮงซวยทั้งหลายนักการเมืองเฮงซวยที่เห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่บ้านเมืองเพราะนั้นมันก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวันเริ่มต้นไม่เริ่มวันนี้ก็ต้องเริ่มวันหน้าแต่ถามว่าเริ่มวันนี้มันดีอยู่วันหน้าไหมล่ะมันต้องเริ่มถามว่าประเทศไทยจะอยู่แบบนี้ไปตลอดไปหรืออย่าทะเลาะกันเพื่อสนองอารมณ์ของพรรคการเมืองที่เป็นสองขั้วอย่างนี้หรือแล้วประชาชนอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีคนเสียสละผมเนี่ยไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่อยากวุ่นวายมาอยู่มา7 ปีก็ถามว่าจะให้อยู่อีกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่ได้ผมถ้าผมอยู่เมืองนอกแล้วคุณจะเลิกทะเลาะกันไหมล่ะอยู่เมืองนอกแล้วจะเป็นคนดีไหมจะอยู่ในสภาจะคว้าเก้าอี้อยู่ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ก็กลับบ้าน
ถามว่าผมอยากกลับบ้านอยากกลับมีสองเหตุแน่นอนครับธรรมชาติคนเราก็อยากกลับบ้านอันที่สองผมเป็นหนี้บุญคุณคนไทยที่ไปอยู่ผมว่าสักวันหนึ่งผมอยากไปตอบแทนบุญคุณพี่น้องไทยที่ห่วงใยแล้วก็ต่อสู้ให้ผมถึงบางคนถึงกับต้องเสียชีวิตบางคนก็บาดเจ็บผมคิดว่าผมจะต้องหาทางตอบแทนบุญคุณเพราะวันนี้บ้านเราเนี่ยเรามีความได้เปรียบประเทศอื่นเยอะในเชิงของสถานที่ตั้งในเชิงของความอุดมสมบูรณ์แต่ขณะเดียวกันเราก็เสียเปรียบประเทศอื่นเพราะเราขาดการบริหารการจัดการที่ถูกต้องเพราะเรามีแต่ความริษยาอิจฉาซึ่งกันและกันแล้วก็ทะเลาะบอกแม่กันเอาง่ายๆพี่น้องความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันแรงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นนักการเมืองที่อ้างว่ามาทำงานให้ประชาชนและในที่สุดก็ไม่ใช่หลายคนในชีวิตไม่เคยมีอะไรมาแล้วก็ไม่เคยทำอะไรนอกจากเป็นนักการเมืองแต่วันนี้ร่ำรวยกันเยอะแยะแต่ความที่การเมืองเป็นแบบนี้แล้วก็กติกาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้คนที่พร้อมมีอะไรจะเสียสละให้ประชาชนเนี่ยก็เข้ายากมันเป็นบรรยากาศทางการที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียให้เข้ามาผมไปเชิญคนมาเป็นรัฐมนตรีหลายคนไม่กล้าเป็นเพราะการเมืองแบบนี้ก็ไม่ออกเชิญมาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจดีๆใหญ่ๆเพราะต้องการให้ความรู้ความสามารถมาช่วยเขาบอกเขาไม่เอาเขาขี้เกียจในงานทรัพย์สินเพราะนั้นคนคุณภาพของคนมันก็ลดลงทุกวันวันนี้ท่านเชื่อไหมว่าตำแหน่งที่มีอยู่เนี่ยหลายตำแหน่งเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ไม่เหมาะสมเลยแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนแล้วถามว่าคนเปลี่ยนดีไหมมันหาคนเปลี่ยนได้น้อยกว่าสมมติว่าตำแหน่งที่แย่มี10คนหาคนเปลี่ยนได้2-3 คนเองนี่คือความเป็นจริงไม่ใช่ไม่มีคนไม่เก่งคนไทยไม่ดีไม่เก่งเขาไม่กล้าเข้ามากับการเมืองแบบนี้เขาไม่กล้าเข้ามากับกฎหมายบ้านเมืองแบบนี้เพราะวันนี้ผมว่าถ้าคนไทยไม่หันหน้าเข้าหากันยังอิจฉาริษยากันยังตั้งแก๊งตั้งฝ่ายมีแดงมีเหลืองมีประชาธิปัตย์มีไทยรักไทยมีไพ่มีละหมาดมันก็ไม่จบมันต้องมีอย่างเดียวคือไทยคนไทยเท่านั้นถ้าความเป็นคนไทยมันเล็กกว่าความเป็นตัวกูของกูแล้วก็บ้านเมืองก็แย่ความเป็นคนไทยต้องเหนือกว่าความเป็นตัวกูของกูนั่นก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันตกมือข้างเดียวไม่ได้เรายื่นมือจนไม่รู้จะยื่นยังไงแล้วยื่นจนสุดตัวสุดแล้วแต่ว่าเจอประชาธิปัตย์ยื่นไปมันจะถุยน้ำลายครับมันสักทีพอไหว2ทีพอไหวทีที่3ก็ต้องต่อยแล้วจ้าก็มันพอได้นะผมนึกบอกว่าผมพอแล้วถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นประเทศไทยแล้วเราเริ่มแล้วค่ะมัน7ปีแล้วนะครับเนี่ย7ปีแล้วไม่ใช่ว่า7ปีเรื่องผมอยู่มันก็เรื่องเล็กแต่7ปีแห่งความขัดแย้ง8ปีความขัดแย้งมันนานเกินไปสำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายแต่มันได้แม้การบริหารประเทศท่านเชื่อไหมครับการบริหารประเทศทุกหน่วยมีความแตกแยกไปหมดมีความแตกแยกไปหมดแล้วมันจะอยู่ยังไงแล้ววันนี้พอแตกแยกหนาเข้าข้าราชการมีวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่
วัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เรียกว่าไม่ทำแล้วไม่ผิดเพราะนั้นอย่าไปทำมันก็ไม่เดินประเทศมันมีก้าวหน้าช้าวันนี้ผมบอกว่านายกปูเนี่ยเหนื่อยกว่าตอนผมอยู่เยอะพอตอนผมอยู่บ้านเมืองมันไม่แย่อย่างนี้รัฐธรรมนูญก็ดีกว่านี้สิบเท่าเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วยังไม่พอวันนั้นคนดีๆกล้าเข้าการเมืองมากกว่าวันนี้มันก็เลยทำให้คุณภาพของคนมันลดลงไปเยอะแต่จำเป็นประเทศก็ต้องเดินหน้าต้องบริหารไปผมบอกนายกปูเหนื่อยผมเยอะแต่ข้อดีของนายกปูคือแกไม่ตอบโต้ของผมนี่มึงแรงมากูแรงไปมันไม่ดีอันนี้จบแล้วยอมรับว่ามันไม่ดีและยอมรับว่าจุดนี้คือจุดแข็งของนายกปูถ้าประชาธิปัตย์ไปไม่เป็นเพราะนายกปูไม่ตอบโต้เนี่ยนายกปูประชาธิปัตย์เขาเก่งในเรื่องของการที่ใครฟัดโบหักกับเขาสู้เขาไม่ได้เพราะพวกนี้มันประดิษฐ์คำทั้งวันเพราะนั้นไม่เล่นทางไม่เล่นเกมเขาก็เลยชนะทฤษฎีบอกว่าผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่ถ้าไปเล่นเกมคนอื่นยังเกมเสมอตัวเพราะนั้นเกมจับกันนี่จะไปเล่นจะได้ปัดปล่อยเขาเหนือคนอื่นแต่เกมใช้สมองความคิดทำงานต้องถนัดเราประชาธิปัตย์มาเล่นเกมเราเกมก็วันนี้อบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนตำรวจเก่าคุณสมบัติขอบคุณทุกท่านหลายคนมาจากที่ไกลๆฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็เยอรมันก็มาสกอตแลนด์มีนะครับก็มาหลายที่แล้วก็ thank you for all your loss for all your support all loss ไทยอินโลแล้ว I'm very admired on how you do why you pleading beautiful, very beautiful, even more beautiful than many times. แล้วก็สาวไทยที่นี่ปรับตัวได้เร็วมากผสมภาษาได้หมดเลยนี่คือคุณจินตนาขับรถพาผมมาโอ้ครับเป็นฝรั่งเลยฝรั่งยุโรปขับรถดีมากวันนี้เห็นคนยินดีขับรถโอ้โหเป็นขับแบบฝรั่งเลยขับคล่องมากเพราะเรียนขอบคุณสำหรับอาหารนะครับอร่อยทุกอย่างน้อยใจไม่ขับภาพบวกไม่ดีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ขับให้ผมนั่งน้อยใจแล้วเนี่ยขับให้ผมนั่งหน่อยก็ผมจะพยายามแวะไปเยี่ยมทุกๆที่ครับเห็นว่าตอนนี้เบอร์ลินติดหนี้เบอร์ลินไว้ติดหนี้ฟินแลนด์ไว้สวีเดนจ้ะสวีเดนเขาแล้วไปแต่กระถินไม่ได้เจอใครเอาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแล้วรีบใช้หนี้ต่างประเทศก่อนเดี๋ยวกลับไปใช้หนี้เมืองไทยผมบอกว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยสงสัยกว่าจะได้กลับบ้านทั้งปีก็ต้องเดินทางใช้หนี้เยอะเลยแต่ละอำเภอแล้วไปบอกเขาด้วยว่าที่ไหนมีสสจะไปนอนก็เลยต้องไปนอนจะไปนอนทุกอำเภอที่มีสสไปเมืองไทยวันนี้พรุ่งนี้แต่ต้องกลับแต่ต้องกลับนี่ผมไม่ได้ว่าอีเวนต์นี้นะครับไม่ว่าอีเวนต์นี้ผมมั่นใจว่ายังไงก็ได้กลับ yeah. วันนี้ที่ผมออกมาอยู่อย่างนี้เนี่ยจริงๆเกิดจากความเข้าใจผิดจริง
มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมกลัวนะแต่เพียงอย่างว่าในช่วงของความรุนแรงเนี่ยความเป็นธรรมมันไม่มีเมื่อความเป็นธรรมมีเนี่ยไม่เคยกลัวเลยเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง Rule of Law หรือหลักนิติธรรมแต่ปรากฏว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รับหลัวฟลอร์เลยแต่นั่งดูชีวิตตัวเองก็น่าสนสกอตแลนด์ผมไปได้ผมไปกินบ่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ไปสกอตแลนด์ใช่ไหมนี่เวลานี้ติดต้องอู้ให้เองไปหาเขาเลยติดไปหลายที่มาไปแต่ละที่มันมีเวลาสั้นๆอย่างวันนี้ผมไปที่ลอนดอนผมเกือบไม่ได้มาเสาร์ที่นี่ผมอยู่ลอนดอนเมื่อวันพุธปรากฏว่าทางจีนโทรมาอยากเชิญผมไปเสาร์ที่นี้ได้ไหมผมบอกไปไม่ได้ผมติดทอดกระดิ่งที่นี่เอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยไปแล้วกันนี่ผมก็เลยต้องผ่านวันก่อนจะไปทอดกระถิ่นที่อินเดียก็ต้องไปญี่ปุ่นเพราะว่ามี working lunch กับนายกอาเบะก็ต้องบินข้ามไปกินไปญี่ปุ่นก็ยังทำงานให้ประเทศไทยนะครับวันก่อนผมก็จ้างคนชื่อปีเตอร์อาร์เนลซึ่งเป็นคนที่ทำการตลาดให้กับ Samsung ให้กับ DKNY Giorgio Armani McDonald ผมจ้างสัก9ล้านเหรียญสหรัฐด้วยเงินสดเพื่อที่จะแสวงหาไอเดียดีไซน์ใหม่ๆกับสินค้าไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยทั่วโลกเพื่อให้เขาคิดคอนเซ็ปต์คิดแบบคิดโลโก้คิดดีไซน์คิดโฆษณาให้ก็ใช้เวลาปีกว่าก็อยากให้เพื่อจะช่วยนักธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายของไทยและช่วยนักธุรกิจไทยที่อยู่ต่างแดนที่อยากทำงานไทยก็ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยไม่เรียนจะฟอกเพราะนั้นเราก็เลยต้องหาทางทำยังไงให้เขาได้เป็นเจ้าของก็คิดไปเรื่อยๆครับมีเวลาก็คิดไปเรื่อยๆคิดให้คนไทยและประเทศไทยก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความอบอุ่นที่ได้รับวันนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีครับให้ผมนะครับก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับอะไรนะครับI'm sorry.
ื่นมีแห้งมีเวลาก็เลยมารักษาเป็นนายกก็เลยพี่น้องก็เลยเลือกวันนี้จะมีเวลาทุกวันนี้แต่พอมีแห้งมีเงินมีเวลาผมมีแห้งแต่ผมว่ามีพ่อผมมีหลายคนอยากฟังเสียงแค่ร้องเพลงนะBye.